สวัสดีครับท่านผู้ฟังย้อนหลังสำหรับ EP นี้นะครับผมจะมาพูดถึงลงทุนควรลงทุนอะไรดีนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาเนี่ยอย่าพลาดเลยแต่เมื่อ EP ที่ EP 1เกี่ยวกับหนังสือพ่อรวยสอนลงทุนเล่มนี้นะครับผมได้พูดถึงกฎ 90/10 อะไรเงี้ยทำไมคนที่ 10% ถึงครอบครองทรัพย์สิน 90% นะครับอะไรเงี้ยแล้วก็วิธีการคิดที่มีต่อการลงทุนนะครับอย่าเป็นนักลงทุนธรรมดาแล้วก็วิธีคิดที่โรเบิร์ตเอามาตั้งแต่เด็กนะครับที่พ่อรวยสอนไว้ตอนโตเขาก็มาปรับใช้ในธุรกิจอะไรได้บ้างนะครับก็พูดมาเกินมายาวจนกว่าจะเข้าบทแรกนะครับสำหรับบทนี้ผมจะพูดถึงเราควรลงทุนอะไรดีเมื่อปี1973นะครับเป็นปีที่โรเบิร์ตเพิ่งกลับมาจากเวียดนามนะครับแล้วก็เป็นโชคดีที่เขาได้ประจำการอยู่ที่ฮาวายด้วยก็จากที่เริ่มปรับสภาพแวดล้อมฐานทัพแห่งนี้ได้แล้วอะไรเงี้ยก็รีบโทรไปหาไมค์นะครับโรเบิร์ตไมค์ก็คือเป็นลูกของพ่อรวยนะครับไมค์กำลังเห่อบ้านใหม่แล้วก็ลูกก็เพิ่งคลอดนะครับหลังจากอวดให้ผมอยากเห็นโรเบิร์ตแบบว่าก็อยากเห็นไอ้เจ้าไมค์ก็อยากอวดอยู่นั่นนะครับวันเสาร์ก็เลยนัดกันนะครับไปที่บ้านนะครับไมค์ก็พูดว่าขอต้อนรับกลับบ้านนะครับก็ได้เดินเข้าสู่ภายในห้องโถงของบ้านนะครับเป็นแมนชั่นอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ไมค์ก็พูดกับโรเบิร์ตว่าดีใจที่ได้เห็นนายครบ32นะครับก็คือแบบนึกว่าไปแขนขาด้วนมานะครับก็อย่างที่นายเห็นนั่นแหละอันนี้โรเบิร์ตตอบแต่สายตาของผมกับมือมองข้ามไหล่ของไมค์นะครับเพราะว่าบ้านเนี่ยอยู่ข้างหน้านะครับของหาดทรายขาวนะครับมหาสมุทรแปซิฟิกบ้านหลังนี้ช่างเป็นเคหสถานที่สวยงามตระการตาอย่างยิ่งนะครับมันเป็นแมนชั่น1ชั้นอันประดับไปด้วยของสวยอะไรอย่างเงี้ยมาจากการผสมผสานของงานศิลปะฮาวายยุคเก่าและยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นพรมเปอร์เซียอันงดงามนะครับไม้กระถางอันสูงตระหง่านและสระน้ำว่ายขนาดยักษ์ที่วางล้อมบ้านถึง3ด้านมันได้รับการออกแบบให้เปิดรับลมทะเลนะครับสร้างรูปแบบของการใช้ชีวิตอย่างวิจิตรบนเกาะสวรรค์ที่ถูกบรรจุนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างวิถีวิถันและละเอียดละออทั้งหมดทั้งมวลนี้ได้บันดาลให้เคหสถานนี้กลายเป็นสถานที่เต็มไปด้วยความเสน่ห์และความสง่างามนะครับเป็นบ้านสุดหรูที่ตรงตามจินตนาการของผมทุกประการนี่ลูกเราเองเจมส์นะครับไมค์เป็นคนบอกเสียงของไมค์ปลุกให้ผมสะดุ้งตื่นจากภวังค์นะครับกำลังเดินเข้าไปในบ้านไมค์แล้วแบบเดินเข้าไปในบ้านของพ่อรวยเนาะแล้วก็โอ้วิจิตรจริงๆนะครับปากของผมยังอ้าปากค้างอยู่เลยนะครับขณะที่ไมค์พูดบอกเนี่ยลูกฉันแล้วโรเบิร์ตยังอึ้งอยู่เลยนะครับโอ้น่ารักเหลือเกินน่ารักเหลือเกินนะครับโรเบิร์ตก็ตอบไปตามมารยาทนะครับแต่สติของผมไม่กลับคืนร่างเต็มที่นักนะครับเนื่องจากผมยังคงอยู่ในสภาพช็อกที่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตรงหน้าหลังจากที่เรา2คนได้ไม่ได้พบกันมา8ปีนะครับตัวผมเองนั้นยังคงต้องกินนอนอยู่ในค่ายทหารในฐานทัพนะครับอันแสนซอมซ้อห้องที่อาศัยก็ต้องแชร์ร่วมกับทหารหนุ่มขี้เมาอีก3นายนะครับส่วนไม้นั้นกับมีชีวิตอยู่ภายใต้เคหสถานราคาเรือนล้านนะครับร่วมกับภรรยาสุดสวยและลูกน้อยที่เพิ่งลืมหูลืมตาดูโลกได้ไม่นานนะครับตามเราเข้ามาสิไม้บอกอย่างนี้พ่อกับคอนนี่กำลังคอยพวกเราอยู่ที่ลานกลางบ้านนะครับอาหารกลางวันมื้อนี้ช่างเป็นอะไรที่น่าประทับใจนะครับมันทำให้ผมรู้สึกว่าเป็นสุขอย่างยิ่งกับสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของผมในตอนนี้ยิ่งพอนึกถึงว่ารูมเมททั้ง3ของผมนั้นบางทีอาจจะกำลังนั่งกินอาหารที่อยู่ในโรงอาหารนั้นอีกทีก็วุ่นวายในเวลาเดียวกันอะไรแบบนี้ก็ยิ่งทำให้ผมนึกกระหยิ่มยินดีนะครับเป็นอย่างยิ่งและวันนี้พอดีเป็นวันเสาร์อาหารที่ค่ายก็คงจะหนีไม่พ้นพวกแซนด์วิชพร้อมซุปเท่านั้นหลังจากที่พวกเรานั่งรำลึกถึงความหลังภาษาคนเคยสนิทจิตเชื้อกันพ่อรวยก็พูดขึ้นมานะครับลูกก็คงเห็นแล้วนะว่าไม่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมจากการลงทุนทำกำไรในธุรกิจซึ่งทำให้เงินที่พวกเขาเรียกว่าทำได้ใน2ปีเนี่ยมากกว่าจำนวนเงินทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาจากผลงาน20ปีแรกของพ่อรวมทั้งหมดนั่นเองนะครับเห็นได้ชัดเลยว่าเงินจำนวน1ล้านแรกนั้นยากที่สุดนะครับแปลว่าธุรกิจไปได้ดีใช่ไหมครับผมถามกระตุ้นให้ท่านเปิดเผยถึงวิธีการทำให้ทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของท่านนั้นเพิ่มพูนอย่างมหาศาลเช่นนี้ธุรกิจนั้นเยี่ยมทีเดียวเชียวนะครับพ่อรวยพูดเพราะเครื่องบินรุ่น747ลำใหม่ลำนี้ได้ช่วยพานักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้ามาที่ฮาวายทำให้ธุรกิจตัวนี้เติบโตขึ้นไปอย่างมากนะครับมันเติบโตอย่างช่วยไม่ได้จริงๆแต่ความสำเร็จที่แท้จริงของพวกเรานั้นไม่ได้เกิดจากธุรกิจของเราเท่านั้นแต่มันเกิดจากการลงทุนของไมค์อีกด้วยยินดีด้วยเพื่อนผมพูดกับไมค์นะครับนายทำได้เยี่ยมจริงๆขอบใจนายมากไมค์บอก
แต่มันไม่ใช่ผลงานของเราเพียงคนเดียวหรอกเพราะสูตรการลงทุนของพ่อฉันมันใช้ได้ผลอย่างดีเชียวล่ะดังนั้นหน้าที่ของเราก็แค่ลงมือทำตามสิ่งที่ท่านสอนในเรื่องของธุรกิจและการลงทุนเท่านั้นเองนะครับมันคือความสำเร็จของนายนั่นแหละนะครับผมพูดโรเบิร์ตพูดเราแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยว่านายจะได้อาศัยอยู่บนพื้นที่ที่มีขึ้นชื่อว่าเป็นเพื่อนโอ้โหเรียกอะไรบ้านเพื่อนบ้านนะครับที่ร่ำรวยที่สุดในเมืองนี้อะไรเงี้ยนายยังจำวันที่เราเป็นเด็กกระโปโลแสนยากจนได้ไหมในวันนั้นนะครับพวกเราตอนนั้นชอบที่จะนำกระดานโต้ขึ้นมาวิ่งฝ่าระยะทางและบ้านหลายหลังเพื่อไปให้ถึงชายหาดอะไรแบบเนี้ยไม้หัวเราะนะครับแล้วก็บอกจำได้สิแล้วก็ยังมีพวกคนแก่ๆงับเหงือกคอยวิ่งไล่กวดเราในตอนนั้นด้วยมาถึงตอนนี้เราเองนั่นแหละที่กลายมาเป็นคนแก่งับเหงือกที่วิ่งไล่พวกเด็กๆแทนที่จะใครจะไปคิดหรอว่าทั้งนายและฉันได้อยู่ที่นี่นะครับทันใดนั้นไม้ก็หยุดพูดนะครับพอพูดเรื่องราวมากมายมาทั้งหมดไม้หยุดพูดเนื่องจากรู้ตัวว่าเผลอหลุดปากสิ่งที่ไม่สมควรพูดออกไปเพราะขณะที่เรากำลังอาศัยอยู่ตรงนี้ผมกลับมีชีวิตอยู่ในค่ายอันซอมซ่อที่ตั้งอยู่อีกด้านหนึ่งของเกาะเราขอโทษนะครับเขาพูดเราไม่ได้ตั้งใจเฮ้ยจะขอโทษทำไมเราพูดแล้วก็ฉีบยิ้มกว้างนะครับโรเบิร์ตพูดอะไรเงี้ยแล้วก็ฉีบยิ้มฉีกยิ้มนะครับแหมเราดีใจกับนายด้วยจริงๆที่เห็นมีความมั่งคั่งประสบความสำเร็จนายสมควรได้รับมันแล้วเพราะนายเองนั่นแหละที่เป็นคนอุทิศเวลาไปเรียนรู้วิธีการทำธุรกิจส่วนเรากำลังจะถูกปลดประจำการเมื่อสัญญาของเราหน่วยนาวิกโยธินหมดลงอะไรแบบนี้นะครับพ่อรวยซึ่งตอนนี้เริ่มสัมผัสถึงความรู้สึกตึงเครียดที่เกิดขึ้นระหว่างไมค์กับผมเขาได้พูดแทรกขึ้นมาว่าและเขาก็ทำได้ดีกว่าที่พ่อเคยทำมาก่อนพ่อภูมิใจในตัวเขาและภรรยาของเขามากทั้งสองคนช่างเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมและได้รับทุกอย่างที่พวกเขาสมควรได้รับแล้วแต่ตอนนี้ลูกก็กลับมาจากสงครามแล้วมันถึงตาของลูกแล้วแหละโรเบิร์ตเอ๋ยผมเริ่มลงทุนนะครับกับพ่อได้ไหมนะครับโรเบิร์ตถามผมอยากจะลงทุนร่วมกับพ่อครับผมตอบไปด้วยความกระตือรือร้นเป็นอย่างยิ่งผมออมเงินได้เกือบ 3,000 เหรียญในขณะที่ผมอยู่เวียดนามผมจึงอยากจะนำเงินจำนวนนี้มาลงทุนก่อนที่จะนำไปใช้จ่ายผมขอลงทุนกับพ่อได้ไหมพ่อจะให้ชื่อโบรกเกอร์ค้าหุ้นอย่างเก่งสักคนก็แล้วกันพ่อรวยพูดพ่อมั่นใจว่าเขาพ่อมั่นใจว่าเขาจะมีคำแนะนำดีๆให้กับลูกหรือไม่ก็อาจจะมีเคล็ดลับมาบอกสักข้อก็เป็นได้ไม่ครับไม่โรเบิร์ตบอกไม่ผมอยากจะลงทุนในสิ่งที่พ่อกำลังลงทุนอยู่ให้โอกาสผมเถอะนะครับพวกเราต่างรู้จักกันมานานแล้วผมก็รู้อีกด้วยว่าพ่อเป็นคนที่เมื่อลงทุนทำอะไรลงไปแล้วมักจะได้ผลลัพธ์บางอย่างกลับมาอยู่เสมอผมไม่อยากได้โบรกเกอร์ค้าหุ้นครับผมอยากจะร่วมงานทั้งกับพ่อและไม้เลยบรรยากาศในห้องปกคลุมไปด้วยความเงียบนะครับและในขณะที่ผมกำลังรอคำตอบจากเขาทั้งคู่นั้นความเงียบก็เริ่มกลายมาเป็นความเครียดแทนนะครับผมพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าครับผมถามออกไปโรเบิร์ตงงครับไม่เลยไม้บอกไม่ได้พูดอะไรผิดพ่อและเรากำลังตื่นเต้นกับการลงทุนใน2โครงการใหม่แต่เราคิดว่านายควรจะโทรไปหาโบรกเกอร์ของพวกเราคนไหนก็ได้สักคนนึงเพื่อเริ่มลงทุนกับเขาก่อนแล้วทั้งห้องก็ตกอยู่ในความเงียบงันอีกครั้งหนึ่งเงียบจนพวกเราได้ยินเสียงจานและแก้วกระทบกันนะครับอันเนื่องจากแม่บ้านกำลังเก็บกวาดอยู่แบบในห้องนั่งเงียบแล้วก็ได้ยินเสียงตึ๊กตึ๊กฟุกฟักฟุกฟักอะไรก็แล้วแต่นะครับทำความสะอาดแก้วทำความสะอาดอะไรอย่างนี้ในตอนนั้นนะครับคอนนี่ซึ่งเป็นภรรยาของไม้ได้ขอตัวและอุ้มลูกไปยังอีกห้องนึงผมไม่เข้าใจครับผมพูดพร้อมกับหันไปทางพ่อรวยผมไม่เข้าใจครับจากนั้นพ่อก็พูดว่าหลายปีมานี้เราได้ร่วมแรงร่วมใจกับพ่อและไม้เพื่อสร้างธุรกิจของพวกท่านขึ้นมาแต่พอถึงวันนี้ทำไมผมกลับไม่ได้อะไรเลยผมเข้าวิทยาลัยตามคำแนะนำของพ่อและเข้าร่วมรบเพื่อปกป้องประเทศและพ่อบอกว่ามันเป็นหน้าที่ของคนหนุ่มจนมาถึงวันนี้วันที่ผมโตขึ้นวันที่ผมเริ่มมีเงินก้อนเล็กๆเพื่อมาลงทุนแต่พ่อกลับแสดงความลังเลออกมาเมื่อยามที่ผมขอลงทุนกับพ่อผมไม่เข้าใจเลยทำไมพ่อถึงเปลี่ยนเป็นเมินเฉยกับผมนะครับพ่อกำลังจะถีบหัวผมส่งไปให้พ้นใช่ไหมหรือพ่อไม่ต้องการให้ผมกลายเป็นคนรวยเหมือนกับพ่อกันเนี่ยไม่ใช่ว่าพ่อเมินเฉยนะไม่ตอบแล้วเราก็ไม่เคยคิดจะถีบหัวส่งหรืออะไรทั้งนั้นพวกเราต่างยังต้องการให้นายเป็นคนมั่งคั่งอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าตอนนี้อะไรอะไรมันไม่เหมือนเดิมแล้วพ่อรวยก็พยักหน้านะครับศีรษะยังเห็นแบบyes yes พวกเราก็อยากให้ลูกลงทุนร่วมกับเรานะในที่สุดพ่อรวยก็พูดแหละแต่มันจะมาเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายนะสิฝ่าฝืนกฎหมายเนี่ยนะเสียง
ที่แสดงถึงความไม่อยากจะเชื่อของผมดังสนั่นกล้องไปทั่วนะครับพ่อกับไมค์กำลังทำสิ่งผิดกฎหมายหรอครับไม่ใช่พ่อรวยพูดแล้วก็ยิ้มแบบไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นพวกเราไม่ได้ทำเรื่องผิดกฎหมายการสร้างความร่ำรวยอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้นมันง่ายจนไม่จำเป็นต้องพาตัวเองไปเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางจากการทำผิดกฎหมายแบบนั้นหรอกและพวกเราก็ปฏิบัติอยู่ภายใต้กฎหมายเสมอดังนั้นเราจึงอยากให้ลูกมายังให้ร่วมลงทุนกับเราไม่ได้อะเพราะมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายไมค์พูดสำหรับการลงทุนที่พวกเรากำลังลงทุนอยู่นั้นถ้าเป็นไมค์นะครับถ้าเป็นไมค์กับพ่อเป็นคนลงทุนเนี่ยมันคือเรื่องถูกกฎหมายแต่เมื่อไหร่ที่ลูกไปลงทุนมันจะเป็นการกระทำผิดกฎหมายในทันทีทำไมอะโรเบิร์ตถามทำไมงงนะเนี่ยก็เพราะนายยังไม่ใช่คนรวยนะสิไมค์พูดด้วยเสียงที่นุ่มนวลและสุภาพนายยังไม่ใช่คนรวยนะสิเพราะการลงทุนของพวกเรานั้นมีไว้สำหรับคนรวยเท่านั้นผมเหมือนโดนคำพูดของไม้ตีแสกหน้าอย่างจริงจังเลยอย่างจังเลยนะครับสติของผมขออภัยนะครับสติของผมทำให้ผมรู้ว่าเพื่อนสนิทอย่างไม้นั้นไม่อยากจะพูดจาทำลายน้ำใจเพื่อนเช่นนี้อย่างแน่นอนแต่ถึงกระนั้นคำพูดที่เปลี่ยนไปด้วยความนุ่มนวลและสุภาพของเขากลับกลายเป็นเหมือนมีดที่กรีดเข้ามาอย่างกลางใจผมเพราะมันทำให้ผมรู้สึกว่าได้เริ่มรู้ตัวแล้วสถานะทางการเงินระหว่างเราสองคนนั้นมันต่างกันขนาดไหนทั้งพ่อรวยและพ่อของทั้งพ่อนะครับและทั้งพ่อของผมและพ่อรวยนะครับทั้งพ่อของโรเบิร์ตเองแล้วก็พ่อของไมค์เนาะต่างก็เริ่มต้นมาจากมือเปล่าด้วยกันทั้งคู่แต่พ่อรวยกับลูกชายของท่านกลับเป็นผู้ได้รับความมั่งคั่งและความสำเร็จไปส่วนพ่อของผมและตัวผมก็ยังคงต้องอยู่อาศัยในถนนอีกด้านหนึ่งเท่านั้นในตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกว่าบ้านหลังโตริมชายหาดแสนสวยนี้ช่างอยู่ห่างไกลจากผมเหลือเกินผมได้แต่เอนตัวนะครับแล้วก็นั่งลงบนเก้าอี้กอดอกแล้วจุ่มแจ่จุ่มเรียกอะไรจุ่มเอาตัวจุ่มแช่อาการเหม่อลอยอะไรเงี้ยครับนั่งเหม่อและหลังจากที่ผมได้เริ่มคุ้นคิดถึงภาพรวมของชีวิตอย่างมีสติผมก็เริ่มผงกศีรษะอย่างเงียบๆยอมรับว่าแม้เราจะอายุนะครับทางกายอายุ25ปีทั้งคู่แต่ไม้นั้นกลับมีอายุทางการเงินมากกว่าผม25ปีส่วนพ่อของผมนั้นก็อยู่ในภาวะกำลังจะโดนไล่ออกแล้วนะครับผมสักครู่นะครับผมเอากระดาษที่ติดหนังสือออกก่อนนะครับรู้สึกจะทำให้ผมอ่านลำบากซะเหลือเกินโอเคสบายแล้วตอนแรกมีกระดาษใสๆอยู่พอแกะออกมาแล้วก็นะครับนั่นทำให้ผมต้องเริ่มต้นด้วยมือเปล่า2เปล่านะครับครั้งในขณะที่อายุของท่านล่วงโรยเข้า52แล้วเป็นที่เรียบร้อยส่วนผมนั้นยิ่งแล้วใหญ่เลยเพราะผมไม่ได้เริ่มอะไรกับใครเขาเลยเป็นอะไรหรือเปล่าพ่อรวยถามอย่างสุภาพเปล่าครับผมไม่เป็นไรผมตอบไปด้วยความพยายามอย่างยิ่งที่จะซ่อนความรู้สึกเจ็บปวดกับความสมเพชตัวเองและครอบครัวไว้ข้างในผมแค่กำลังคิดอะไรบางอย่างและกำลังค้นเข้าไปในจิตใจของตัวเองผมพูดด้วยรอยยิ้มแข็งๆที่พยายามปั้นออกมาให้ทุกคนได้เห็นห้องทั้งห้องตกอยู่ภายใต้ความเงียบนะครับและแม้แต่ลมเฉื่อยเย็นที่พัดเข้ามาในบ้านก็ดังนะครับพ่อรวยไหมก็ยังนิ่งอย่างเงี้ยครับในหนังสือก็ยังย้ำคำว่านิ่งอยู่เนาะแล้วก็ต่างก็นิ่งในขณะที่ผมนั้นเริ่มเข้าใจและตระหนักถึงความจริงที่เป็นอยู่เบื้องหน้าของผมตอนนี้แปลว่าที่ผมลงทุนกับพ่อไหมที่ผมลงทุนกับพ่อของไหมไม่ได้นั้นเพราะผมไม่ใช่คนรวยในที่สุดผมก็เป็นฝ่ายทำลายความเงียบด้วยเสียงที่คล้ายกับการออกมาจากภวังค์ของผมและถ้าผมไปลงทุนในสิ่งที่พ่อกำลังลงทุนอยู่มันจะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายไหมครับพ่อรวยและไหมพยักหน้าผิดในบางประเด็นนะครับไหมเสริมแล้วใครเป็นคนตราเขาเรียกว่าไงกฎหมายนี้ขึ้นมานะครับโรเบิร์ตถามรัฐบาลกลางไหมตอบพ่อรวยบอกกลต.กลต.เหรอครับผมถามกลต.คืออะไรสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะครับพ่อรวยตอบเป็นองค์กรที่ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อปี1930ภายใต้การกำกับดูแลของโจเซฟเคนเนดีผู้เป็นบิดาของประธานาธิบดีจอห์นนะครับเคนเนดีนั่นเององค์กรนี้ถูกสร้างขึ้นมาทำไมครับโรเบิร์ตถามพ่อรวยหัวเราะมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ปกป้องสาธารณชนให้พ้นจากบรรดาพวกขี้ช่อทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพวกนักธุรกิจโบรกเกอร์และนักลงทุนนั่นเองแล้วทำไมพ่อต้องหัวเราะด้วยผมถามฟังดูมันก็เป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่หรอครับใช่มันเป็นสิ่งที่ดีมากพ่อรวยตอบนะครับยังคงขำอยู่
ก่อนที่เหตุการณ์ตลาดหุ้นจะล่มสลายในปี1929นั้นการลงทุนที่ทั้งน่าสงสัยและคุณภาพต่ำหลายตัวได้ถูกเปิดเผยแล้วก็ถูกขายออกสู่สาธารณชนนะครับสภาพของตลาดในตอนนั้นจึงมีข้อมูลที่หลอกลวงอยู่เต็มไปหมดดังนั้นก.ล.ต.จึงถูกจัดตั้งทีมขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่เสมือนสุนัขเฝ้าบ้านคอยสอดส่องดูแลตลาดและบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมภาพของตลาดให้มีความสงบเรียบร้อยซึ่งถือว่ามันเป็นภารกิจที่สำคัญมากหากปราศจากก.ล.ต.แล้วก็คงมีแต่ความโกลาหลเกิดขึ้นนะครับว่าแต่ทำไมพ่อต้องหัวเราะด้วยล่ะครับผมยังยืนการถามคำถามเดิมก็เพราะด้วยหน้าที่ของมันที่จะปกป้องสาธารณชนให้หลีกห่างจากการลงทุนที่น่ากลัวละสิแต่ในขณะเดียวกันมันกลับเป็นการกีดกันคนส่วนใหญ่ไม่ให้มาสามารถลงทุนก็เรียกเข้าถึงการลงทุนที่ดีที่สุดได้เหมือนกันนะครับก็แล้วถ้าก.ล.ต.ทำหน้าที่ปกป้องมิให้สาธารณชนได้เข้าถึงการลงทุนทั้งหมดในส่วนที่น่ากลัวและส่วนที่ดีที่สุดแล้วจะเหลืออะไรให้สาธารณชนได้ลงทุนต่อล่ะครับโรเบิร์ตพูดการลงทุนที่ปลอดเชื้อโรคนะสิพ่อรวยตอบการลงทุนที่ดำเนินตามแนวทางที่ก.ล.ต.ได้วางไว้เองแล้วมันไม่ดีตรงไหนล่ะครับไม่ใช่ไม่ดีหรอกพ่อรวยพูดจริงๆแล้วมันถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีใช่ไหมเพราะพวกเราทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎหมายดังกล่าวก็ต้องได้รับการบังคับอย่างเคร่งครัดนะครับซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ของก.ล.ต.นั่นเองแต่ทำไมต้องขำด้วยนะครับโรเบิร์ตยังสงสัยอยู่ผมรู้จักพ่อมานานเลยรู้ว่าถ้าพ่อหัวเราะแบบนี้แปลว่าพ่อต้องซ่อนอะไรไว้อยู่แน่ๆพ่อก็บอกลูกไปแล้วไงที่พ่อขำเพราะพ่อเห็นว่าก.ล.ต.นั้นกีดกันสาธารณชนนะครับหรือคนส่วนใหญ่ให้อยู่ห่างจากการลงทุนที่น่ากลัวและการลงทุนที่ดีที่สุดไงล่ะซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้คนรวยอยู่แล้วรวยขึ้นไปอีกครับโอ้โหนั่นเองนะครับนั่นแหละครับนั่นเป็นเหตุผล ลูกเข้าใจแล้วสินะพ่อรวยพูดพอถ้าเราถอยออกมาดูภาพรวมของเรื่องนี้อย่างห่างๆแล้วเราจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องตลกร้ายเลยแหละลองคิดดูสิคนเรานั้นลงทุนเพื่ออะไรกันก็เพื่อความร่ำรวยใช่ไหมท่านผู้ฟังลงทุนเพื่อความร่ำรวยถูกไหมครับแต่ละคนส่วนใหญ่นั้นกลับไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปลงทุนในสิ่งที่ทำให้เขารวยขึ้นได้แล้วพวกเขาจะร่ำรวยได้อย่างไรแต่ในทางกลับกันคนที่รวยอยู่แล้วกลับสามารถเข้าไปลงทุนในสิ่งเดียวกับที่คนรวยต่างก็กำลังลงทุนกันอยู่ซึ่งทำให้พวกเขารวยขึ้นไปอีกรู้ว่ามันน่าขำไหมล่ะแล้วทำไมมันต้องเป็นแบบนั้นด้วยล่ะครับโรเบิร์ตถามทำไมถึงต้องมีการกีดกันคนจนและคนชนชั้นกลางไม่ให้เขามีโอกาสเข้าถึงความร่ำรวย EP นี้น่าจะเด็ดนะเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปหรอกหมายตอบเราคิดว่ามันถือเป็นการป้องกันคนจนและคนชนชั้นกลางจากตัวของพวกเขาเองทำไมนายพูดแบบนั้นล่ะผมถามนะโรเบิร์ตถามก็เพราะมันมีดีลที่น่ากลัวมากๆนะสิดีลที่น่ากลัวมากกว่าดีลดีๆอ่ะแล้วถ้าคนคนนั้นยังไม่รู้สึกตัวเขาจะมองเห็นดีลทุกตัวเหมือนกันไปหมดไม่ว่าดีลนั้นจะดีหรือน่ากลัวแค่ไหนก็ตามการที่คนคนนึงจะสามารถแยกแยะการลงทุนต่างๆเหล่านี้ว่าตัวไหนเป็นการลงทุนที่ดีตัวไหนเป็นการลงทุนที่อันตรายได้นั้นเขาต้องมีการสะสมนะครับภูมิความรู้อย่างมากเพียงพอซึ่งการเรียนรู้และประสบการณ์จะเป็นตัวช่วยในด้านนี้ได้แต่ปัญหาคือคนส่วนใหญ่กลับเป็นพวกที่ขาดทั้งความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการนี้นะสิพ่อรวยพูดนะครับไม้บอกไม้ลองเอาดีลที่ ลองเอาดีลที่ดีที่สุดที่เรากำลังพิจารณากันอยู่ให้โรเบิร์ตดูนะครับพ่อกับไม้ลองนึกภาพนะครับทุกท่านที่กำลังฟังอยู่ก็ให้จินตนาการว่ามีไม้มีโรเบิร์ตและพ่อรวยกำลังนั่งคุยกันอยู่นะครับแล้วไม้แล้วโรเบิร์ตก็สงสัยนะครับแล้วทำไมนู่นนั่นนี่ไม่ได้นู่นนั่นนี่คืออะไรแล้วก็ได้ความรู้จากบทสนทนาของพวกเขาประมาณนี้นะครับไม้ลุกออกจากโต๊ะเดินไปออฟฟิศละจากนั้นก็กลับมาพร้อมด้วยสมุดงานของห่วงนะครับซึ่งดูแล้วน่าจะประมาณ2นิ้วภายในสมุดรายงานก็เต็มไปด้วยข้อมูลรูปภาพแผนภูมิและแผนที่นี่เป็นตัวอย่างของการลงทุนที่พวกเรากำลังพิจารณากันอยู่ไม้พูดออกมาขณะที่กำลังนั่งลงมันเป็นตราสารที่ยังไม่ได้การรับการจดทะเบียนในบางครั้งการลงทุนประเภทนี้จะถูกเรียกเป็นอีกชื่อนึงว่าบันทึกข้อตกลงของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลวงจำกัด
สมองของผมเริ่มมีอาการมึนงงนะครับเมื่อผมเห็นรายละเอียดบนหน้ารายงานต่างๆที่ไมค์กำลังพลิกไปมาซึ่งนั่นบรรจุไปด้วยกราฟแผนภูมิและข้อมูลต่างๆมากมายเต็มไปหมดภายในนั้นยังมีตัวหนังสือที่บรรยายถึงความเสี่ยงและประโยชน์ที่พึงได้จากการลงทุนอีกด้วยและผมก็ยิ่งรู้สึกสลึมสลือหนักเข้าไปอีกเมื่อไมค์เริ่มอธิบายถึงสิ่งที่เขาให้ความสนใจและบทวิเคราะห์จากความคิดของเขาเพื่อแสดงให้ผมเห็นว่าทำไมเขาจึงมองมันเป็นการลงทุนที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้พ่อรวยซึ่งนั่งมองผมตลอดนั้นได้เห็นสติของผมหลุดลอยและปริมาณข้อมูลใหม่ๆอันมหาศาลจากรายงานฉบับนี้พ่อจึงให้ไมค์หยุดอธิบายนะครับพ่อรวยแล้วพูดว่าตรงนี้เป็นจุดที่พ่อต้องให้โรเบิร์ตได้เห็นนะครับจากนั้นพ่อรวยชี้ไปยังหน้าเล็กๆนะครับที่มีข้อความเขียนอยู่หน้าบนปกว่าได้รับการยกเว้นจากบทบัญญัติหลักทรัพย์1933นะครับและตรงนี้ที่พ่อต้องการให้ลูกทำความเข้าใจว่าความชะโงกหน้าเขาเรียกอะไรนะโรเบิร์ตก็ชะโงกหน้าเข้าไปดูไอ้เงื่อนไขตัวเล็กนี่คืออะไรไอ้1993นี่คืออะไรที่นิ้วของพ่อรวยกำลังชี้อยู่นะครับโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้นะครับเป็นการลงทุนสำหรับนักลงทุนได้รับการรับรองแล้วว่าท่านเท่านั้นนะครับโดยผู้ที่เป็นนักลงทุนที่ได้รับการรับรองนั้นจะมีคุณสมบัติดังนี้มีทรัพย์สุทธิ1ล้านเหรียญขึ้นไปนะครับอีกข้อหนึ่งคือมีรายได้ต่อปีในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่200,000เหรียญขึ้นไปหรือ300,000เหรียญสำหรับผู้ที่แต่งงานแล้วนะและต้องเป็นผู้มีผู้ที่มีสามารถนะครับคาดหวังได้ว่าจะมีรายได้ระดับดังกล่าวที่กล่าวมาในปีที่กำลังจะมาถึงนี้อีกด้วยผมเอ็นหลังไปยังพนักพิงนะครับแล้วพูดว่าด้วยเหตุผลนี้พ่อจึงบอกว่าผมไม่สามารถลงทุนในสิ่งที่พ่อกำลังลงทุนได้อยู่ใช่ไหมเพราะเป็นการลงทุนสำหรับคนรวยหรือคนที่มีรายได้สูงไหมบอกนอกจากนี้จำนวนเงินที่ลงทุนขั้นต่ำที่นายต้องนำมาลงทุนสำหรับการลงทุนนี้คือ 35,000 เหรียญครับซึ่งเป็นราคาต่อหน่วยของการลงทุนตัวนี้ 35,000 เหรียญผมพูดออกไปด้วยความพรั่นพึงมันมากขนาดนี้เลยเหรอแบบนี้ก็ยิ่งมีความเสี่ยงสูงไปด้วยนะสิที่นายกำลังพูดอยู่นี่หมายความว่านี่คือจำนวนเงินขั้นต่ำสุดสำหรับคนที่ต้องการลงทุนในดีลนี้ใช่ไหมนะครับพ่อรวยพยักหน้านะครับรัฐบาลให้ค่าแรงกับลูกเท่าไหร่ในตำแหน่งนักบินของหน่วยนาวิกโยธินผมได้12,000เหรียญต่อปีครับบวกค่าบินและค่าออกรบในเวียดนามแต่ตอนนี้ผมกลับมาประจำการที่ฐานทัพฮาวายแล้วและก็เลยยังไม่แน่ใจว่ารายได้ของผมในตอนนี้จะเหลืออยู่เท่าไหร่ผมอาจจะได้รับเบี้ยเลี้ยงชีพนะครับแต่คิดว่าจะไม่ได้มากมายอะไรนักและมันคงจะเป็นเงินจำนวนที่ไม่พอใช้จ่ายสำหรับชีวิตในฮาวายแน่นอนแบบนี้แปลว่าอะไรแปลว่าการที่ลูกเก็บเงินได้ถึง 3,000 เหรียญจากที่ว่าได้เก็บเงิน 3,000 เหรียญเนี่ยมันน่ายกย่องแล้วแหละพ่อรวยพยายามจะพูดเพื่อให้กำลังใจนะครับพูดตรงลูกออมเงินได้ถึง25เซนจากรายได้รวมใช่นะผมได้แต่พยักหน้าโรเบิร์ตพยักหน้านะครับผมได้แต่พยักหน้าเพราะผมรู้สึกว่าตัวผมในตอนนี้ช่างห่างไกลกับสิ่งที่พวกเขาเรียกว่านักลงทุนที่ได้รับการรองรับอย่างลิบลับและต่อให้ผมได้เลื่อนยศเป็นนายพลก็ตามรายได้ก็ยังไม่พอที่จะเป็นการลงทุนในแบบที่ว่าอยู่ดีนั่นคือเหตุผลนะครับว่า ทำไมไมค์กับพ่อรวยถึงพูดกับโรเบิร์ตแบบนั้นว่ายังลงทุนไม่ได้นะครับแล้วผมจะทำอย่างไรดีพ่อก็ต้องเอ่ยปากถามในที่สุดจริงๆพ่อก็แค่เอาเงินจริงๆพ่อก็แค่เอาเงิน 3,000 เหรียญของผมไปรวมเป็นกองเดียวกับเงินของพ่อจากนั้นเวลากำไรมาก็นำมาจัดสรรปันส่วนเงินที่แต่ละคนเอาไปลงได้นี่ครับแบบนั้นพ่อก็สามารถทำได้พ่อรวยพูดแต่นั่นเป็นวิธีการที่พ่อไม่อยากแนะนำยิ่งถ้าเป็นลูกด้วยแล้วพ่อยิ่งไม่ยอมใหญ่เลยทำไมล่ะครับผมถามทำไมต้องเป็นผมเท่านั้นที่ทำแบบนี้ไม่ได้ตอนนี้ลูกมีพื้นฐานความรู้ในการเงินดีอยู่แล้วซึ่งจะทำให้ลูกสามารถไปได้ไกลเพียงแค่นักลงทุนผู้ได้รับการรับรองเท่านั้นแล้วถ้าลูกเอาจริงลูกก็สามารถกลายเป็นนักลงทุนผู้ทรงภูมิได้ถึงตอนนั้นลูกจะรวยได้มากกว่าที่เคยฝันเอาไว้เสียอีกนักลงทุนผู้ได้รับการรับรองกับนักลงทุนผู้ทรงภูมิมันต่างกันตรงไหนครับผมถามด้วยความหวังที่ถูกจุดขึ้นมาใหม่อีกครั้งเป็นคำถามที่ดีไม่พูดพร้อมกับรอยยิ้มด้วยความรู้สึกว่าเพื่อนของเขาเนี่ยเริ่มกลับมาเป็นคนเดิมแล้วหลังจากหลุดลอยไปนานนะครับ
นักลงทุนที่ได้รับการรับรองนั้นคือคนที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์รับรองจากเงินของเขาดังนั้นนักลงทุนประเภทนี้จึงถูกเรียกว่านักลงทุนที่ผ่านเกณฑ์พ่อรวยอธิบายแต่เพียงแค่เงินอย่างเดียวไม่ได้ทำให้ลูกสามารถกลายเป็นนักลงทุนที่ทรงภูมิได้นะครับแล้วมันต่างกันตรงไหนลูกเห็นพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ฉบับเมื่อวานหรือเปล่าที่เขียนถึงดาราฮอลลีวูดคนนั้นที่เพิ่งเสียไปนะครับที่เพิ่งเสียเงินหลายล้านไปนะครับจากการโดนหลอกให้ไปลงทุนในบางอย่างพ่อรวยถามไมค์ก็บอกได้อ่านครับได้อ่านไม่ใช่แค่นั้นนะครับผมเขายังต้องจ่ายเงินให้กับสรรพากรจากรายได้จริงๆแล้วต้องได้รับการยกเว้นภาษีไปอีกต่อนึงด้วยนั่นแหละคือตัวอย่างนะครับแบบหนึ่งของนักลงทุนที่ได้รับการรับรองและผ่านเกณฑ์พ่อรวยพูดต่อและการมีเงินแค่มีเงินเพียงอย่างเดียวมีเงินเยอะอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ทำให้ลูกเป็นนักลงทุนที่สมบูรณ์ได้ดังนั้นเรามักจะได้ยินบุคคลที่มีรายได้สูงทั้งหลายเช่นแพทย์ทนายล็อกสตาร์และนักกีฬาชื่อดังเป็นต้นบุคคลที่มีรายได้สูงเหล่านี้ต้องมาเสียเงินให้กับการลงทุนบางอย่างที่ไม่ค่อยมีใครเขาลงทุนกันพวกเขานั้นเป็นคนมีเงินแต่กับขาดความชำนาญไม่รู้วิธีที่จะลงทุนอย่างปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสูงพวกเขาเห็นดีลทุกตัวที่เข้ามาเหมือนกันหมดไม่รู้ว่าตัวไหนดีตัวไหนเลวหรือแตกต่างกันอย่างไรดังนั้นพวกเขาควรจะลงทุนในลงทุนชนิดที่แบบปลอดเชื้อนะครับหรือไม่ก็จ้างมืออาชีพที่พวกเขาไว้วางใจมาเป็นให้จะดีการเป็นการดีที่สุดที่ลงทุนให้นะครับแล้วนักลงทุนผู้ทรงภูมินั้นสำหรับพ่อแล้วมันแปลว่าอะไรนักลงทุนผู้ทรงภูมินั้นจะรู้จักกับ E ทั้ง3ตัว E นะครับภาษาอังกฤษพ่อรวยบอก E ทั้ง3ผมพูดย้ำแล้วเจ้า E เนี่ยมึงคืออะไรนะครับพ่อรวยได้พลิกหน้าเอกสารรายงานนะครับข้อตกลงที่เรากำลังดูกันอยู่แล้วจากนั้นก็ลงมือเขียนคำดังต่อไปนี้ลงบนด้านหลังของเอกสารบางหน้า E ตัวแรกคือความรู้นะครับ E ตัวที่2คือประสบการณ์และ E ตัวที่3คือเงินสดส่วนเกินเจ้า E ทั้ง3ตัวนี้นะครับท่านพูดพางมองหน้ากระดาษไปพางถ้าใครบรรลุถึง3 E นี้ได้เขาคนนั้นจะกลายเป็นนักลงทุนที่ทรงภูมิได้ในทันทีในขณะที่กำลังมองไอ้3ตัวนี้อยู่นะครับโรเบิร์ตได้พูดออกไปว่าแปลว่าดาราหนังคนนั้นมี E ที่เป็นเงินสดส่วนเกินแต่เขายังขาด E 2 ส่วนเหรอก็คือดาราหรือคนที่ได้เงินมาเยอะแต่ขาดความก็คือแล้วเงินหมดไปเนี่ยซึ่งเขามีเงินสดส่วนเกินแต่เขาขาดความรู้กับประสบการณ์นั่นเองนะครับน่าสนใจมาก E 3ตัวนี้พ่อรวยพยักหน้าแล้วก็อีกหลายต่อเลยที่คนมีความรู้แต่ขาดประสบการณ์อีกซึ่งการที่พวกเขาขาดประสบการณ์จากชีวิตจริงนั้นก็มักจะส่งผลให้พวกเขาไม่มีเงินสดเพียงพอด้วยเวลาลูกอธิบายถูกเวลาลูกอธิบายเรื่องใดๆให้คนพวกนี้ฟังพวกเขาจะเอาแต่คำพูดว่าผมรู้แล้วอยู่เสมอแต่ปัญหาคือคนพวกนี้ไม่เคยนำสิ่งที่พวกเขารู้ไปลงมือทำเลยไม่เสริมนายแบงค์ของพวกเรานั้นมักจะให้ใช้คำว่าผมรู้แล้วกับเรื่องที่พ่อและเรากำลังทำอยู่แต่ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างที่ไม่อาจรู้ได้นายแบงค์คนนี้กลับไม่เคยลงมือทำในสิ่งที่พวกเขารู้เลย ขออภัยนะครับขอหยุดตรงนี้นิดนึงนะครับเรื่อง E 3ตัวเนี่ยประสบการณ์ความรู้เงินสดส่วนเกินเนี่ยก็ใช้ได้กับคนที่ถูกหวยเหมือนกันไหมอันนี้แล้วแต่คนเนาะอาจจะไม่ทุกคนก็ได้ที่ได้เงินมาจากการถูกหวยแล้วก็หมดไปในที่สุดเผลอๆกลับมาเป็นหนี้อีกเพราะว่าได้รับ E ตัวสุดท้ายมาที่เป็นเงินสดส่วนเกินไหมแต่ขาดความรู้และประสบการณ์ในการบริหารเงินนั่นเองเมื่อบทสนทนาจบลงนะครับห้องก็กลับมาสู่สภาพเงียบงันอีกครั้งพวกเรา3คนต่างกำลังจมดิ่งอยู่ในห้วงความคิดของตัวเองพ่อรวยจึงส่งสัญญาณให้แม่บ้านนำกาแฟมาเติมดีกว่าแล้วไมค์ก็ปิดสมุดรายงานนั้นส่วนผมก็กำลังนั่งกอดอกตาเหม่อมองไปยังมหาสมุทรของบ้านแสนสวยหลังนี้ภายในใจนั้นกำลังพินิจวิเคราะห์ถึงทิศทางในชีวิตของผมในช่วงเวลาต่อจากนี้ตอนนี้ผมเรียนจบจากมหาวิทยาลัยตามความต้องการของพ่อแม่แล้วส่วนวาระการเข้าราชการในทหารก็กำลังจะหมดลงอีกไม่นานซึ่งแปลว่าผมกำลังจะมีอิสระในการเลือกบนเส้นทางชีวิตของผมในตัวผมจริงๆเสียทีลูกคิดอะไรอยู่พ่อรวยถามในขณะที่ท่านกำลังจิบกาแฟอยู่
ผมกำลังคิดว่าในตอนนี้ผมก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่บอกนะเอ้ยไม่ใช่โรเบิร์ตนะครับก็คงถึงเวลาที่ผมต้องเลือกชีวิตตามสิ่งที่ผมต้องการจะเป็นจริงเสียทีผมตอบแล้วนายเลือกจะเป็นอะไรล่ะไม่ถามเราคิดว่าเราควรจะเป็นนักลงทุนผู้ทรงภูมิผมตอบไปอย่างเงียบๆไม่ว่ามันจะเป็นอย่างไรก็ตามเลือกได้ดีพ่อรวยพูดเพราะตอนนี้ลูกมีพื้นฐานในความรู้ในการเงินอยู่แล้วซึ่งต้องถือเป็นจุดที่ดีทีเดียวคราวนี้ก็ถึงเวลาที่หาประสบการณ์จริงแล้วล่ะแล้วผมจะรู้ได้อย่างไรครับว่าทั้งประสบการณ์และความรู้มากพอแล้วเมื่อลูกมีเงินสดส่วนเกินยังไงล่ะพ่อรวยยิ้มนะครับ ถึงตอนนี้เราทั้ง3คนก็หัวเราะขึ้นมาพร้อมๆกันนะครับทุกคนต่างก็ยกแก้วขึ้นมาและกล่าวอวยพรว่าแด่เงินสดส่วนเกินนะครับเป็นนักลงทุนที่ทรงภูมิและมีเงินสดส่วนเกินด้วยผมย้ำกับตัวเองเบาๆว่าผมชอบเสียงคิกในหัวของผมตอนนี้จังเลยคนที่ขับรถลิมูซีนของไม้เรียกตัวมาเพื่ ถูกเรียกตัวมาเพื่อขับไปส่งผมที่ค่ายทหารอันแสนจะมอซองผมจากนั้นก็ได้แต่เฝ้าคิดถึงชีวิตต่อจากนี้ไปของผมที่ผ่านมาผมได้ใช้ชีวิตหลายสิ่งนะครับเช่นไม่ว่าจะเป็นการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยการรับราชการจนมาถึงตอนนี้เป็นผู้ใหญ่แล้วมันก็ถึงเวลาที่ผมจะตัดสินใจใช้เพื่อใช้ชีวิตนะครับแบบที่ตัวเองต้องการเสียที20ปีต่อมานะครับในช่วงเวลาก่อนปี1993นั้นทรัพย์สมบัติของพ่อรวยได้ถูกแบ่งสรรไปในส่วนหนึ่งให้แก่ลูกในตระกูลของท่านนะครับซึ่งนั่นจะทำให้ทายาทรุ่นหลังที่เกิดมาในตระกูลนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินทองอีกเป็นเวลาหลายร้อยปีทีเดียวส่วนไม้นั้นได้รับมรดกเป็นธุรกิจหลักของพ่อซึ่งก็ได้พิสูจน์ตัวเองด้วยการขยายอาณาจักรที่พ่อรวยสร้างขึ้นด้วย2มือเปล่านะครับจนขนาดนี้ใหญ่โตน่าทึ่งเลยและผมก็มีโอกาสได้ร่วมเป็นพยานรับรู้ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นตั้งไข่เลยนะครับจนมาถึงวันนี้กลายเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่อย่างวันนี้ไปแล้วผมต้องใช้เวลาถึง20ปีกว่าจะมารู้สิ่งที่ผมเคยคิดว่าน่าจะทำสำเร็จภายใน10ปีซึ่งทำให้ผมเห็นถึงความจริงข้อหนึ่งว่าเงิน1ล้านแรกนั้นยากที่สุดแต่ลองมองย้อนกลับไปผมพบว่าจริงๆแล้วการทำเงิน1ล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากแต่กับเป็นการเก็บให้ถึง1ล้านยังคงอยู่นะครับไอ้เงิน1ล้านยังคงอยู่และการใช้มันออกไปทำงานหนักให้เราที่ยากอย่างไรก็ตามนะครับในปี1994ผมสามารถเกษียณได้ตอนนั้นผมอายุ47มีอิสรภาพทางการเงินและมีเงินเหลือกินอย่างล้นเหลือถึงแม้ว่าการเกษียณนั้นจะทำให้ชีวิตของผมมีความสุขแต่การที่ผมสามารถเป็นนักลงทุนผู้ทรงภูมิได้นั้นต่างหากที่ทำให้ผมรู้สึกตื่นเต้นยิ่งกว่าเพราะการที่ผมสามารถร่วมลงทุนเคียงบ่าเคียงไหลกับพ่อรวยและไม้นั้นเป็นเป้าหมายอันควรค่าแก่การบรรลุอย่างยิ่งนะครับย้อนกลับไปในวันนั้นวันที่ไม้กับพ่อรวยได้บอกผมว่าผมยังรวยไม่พอที่จะมาร่วมลงทุนกับเขาได้ดันนั่นถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของผมเลยเพราะมันเป็นวันที่ผมได้ตั้งความปรารถนาแรงกล้าที่จะเป็นนักลงทุนผู้ทรงภูมิให้ได้นะครับรายการดังต่อไปนี้ได้แสดงให้เห็นถึงตัวอย่างการลงทุนในแบบต่างๆของผู้ที่เรียกว่าของผู้ที่ถูกเรียกว่านักลงทุนที่ได้รับการรับรองแล้วก็และนักลงทุนที่ทรงภูมิอะไรเงี้ยเขาลงทุนกันก็จะแบ่งเป็น2อย่างนะครับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดองค์กรการค้าสังหาริมทรัพย์และห้างหุ้นส่วนจำกัดช่วงก่อนที่จะมีการเสนอขายหุ้นใหม่ให้กับสาธารณชนเป็นครั้งแรกนะครับ IPO นะครับถึงแม้ว่านักลงทุนทั่วไปจะเข้าถึงการลงทุนชนิดนี้ได้แต่บ่อยครั้งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายใดนักนะครับซับไพรม์นะครับการควบรวมกิจการเงินกู้สำหรับธุรกิจตั้งไข่กองทุนแบบ HEDGE นะครับรายการลงทุนข้างต้นนั้นถือได้ว่าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงมากในกรณีที่ผู้ลงทุนนั้นเป็นเพียงแค่นักลงทุนทั่วไปการลงทุนเหล่านี้โดยตัวมันเองนั้นไม่ได้มีความเสี่ยงแต่อย่างใดแต่ความเสี่ยงเกิดจากการที่นักลงทุนทั่วไปเหล่านี้มักเป็นผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์และมีเงินสดหน้าตักไม่เพียงพอในกรณีที่เกิดขึ้นจำเป็นเหตุจำเป็นหรือเหตุฉุกเฉินนะครับและตัวผมเองนั้นก็เคยผ่านประสบการณ์นั้นเจ็บปวดจากความผิดพลาดมาแล้วนะครับซึ่งทำให้ผมรู้ว่าคนอื่นๆก็มีสิทธิ์จะพลาดได้เหมือนกันดังนั้นผมจึงมีความเห็นที่จะยืนอยู่ข้างเดียวกับก.ล.ต.นะครับ
ในการที่จะป้องกันนักลงทุนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์เหล่านี้ให้มามีสิทธิ์เข้าถึงการลงทุนดังกล่าวข้างต้นนะครับผมเองในฐานะที่ได้เป็นนักลงทุนผู้ทรงภูมิแล้วในวันนี้เลือกที่จะลงทุนในกลุ่มการที่ดังกล่าวมาข้างต้นซึ่งวิธีการลงทุนของผมนั่นคือมีความเสี่ยงที่ต่ำมากแต่ผลตอบแทนระดับมหึมาซึ่งวิธีการลงทุนนี้ถือเป็นแนวปฏิบัติที่คนรวยต่างก็นำไปใช้ในการลงทุนของตัวเองนะครับมีบางครั้งที่ผมขาดทุนแต่ผลตอบแทนการลงทุนของผมนั้นกับมีขนาดที่ใหญ่กว่าตัวเลขขนาดก็เรียกขาดทุนนะตัวเลขได้มากกว่าขาดทุนนะครับอย่างเทียบกันไม่ติดเลยทีเดียวผมตอบแทนแค่ 35% ยังถือเป็นเรื่องธรรมดามากนะครับผลตอบแทน 35เนี่ยมันเยอะมากนะเพราะสำหรับผมแล้วมันต้องเป็น 1,000% ขึ้นนะครับจึงเรียกว่าการบรรลุความสำเร็จได้ผมจึงเลือกที่จะลงทุนในรายการลงทุนดังกล่าวข้างต้นเพราะผมพบว่าพวกมันสร้างความตื่นเต้นและความท้าทายให้แก่การลงทุนแบบอื่นอย่างมากไม่ใช่แค่การลงทุนประเภทซื้อหุ้นตัวนั้นมา100ตัวหรือขายหุ้นตัวนี้นะครับ100ตัวหรือ PE มันสูงหรือต่ำกว่าแค่ไหนเพราะสำหรับนักลงทุนที่ทรงภูมิจะไม่เห็นการลงทุนแบบนี้อยู่ในสายตาอยู่แล้วนะครับการลงทุนในรายการข้างต้นที่พูดมานะครับเปรียบเสมือนการได้เข้าไปใกล้กับจักรกลนะครับเป็นอะไรนะจักรกลแกนกลางซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนโลกทุนนิยมเลยทีเดียวการลงทุนตามรายการที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นถือเป็นการร่วมทุนซึ่งเป็นสิ่งที่เสี่ยงเกินกว่านักลงทุนทั่วไปจะเข้ามาลงทุนได้อย่างที่ได้กล่าวมาว่าที่ว่าเสี่ยงนั้นไม่ใช่การลงทุนแต่เป็นการขาดความรู้ประสบการณ์และเงินทุนต่างหากที่ทำให้เหล่านักลงทุนทั่วไปต้องตกอยู่ในภาวะความเสี่ยงนะครับต่อมาพูดถึงวิถีทางนะครับว่าโรเบิร์ตอะไรยังไงต่อเนื้อหาภายในเล่มนี้ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องการลงทุนโดยตรงแต่จะเน้นไปเรื่องราวของนักลงทุนนะครับและวิถีทางการก้าวไปสู่นักลงทุนผู้ทรงภูมิได้โดยจะกล่าวถึงการค้นหาวิถีทางในแบบฉบับของตัวคุณเองเพื่อนำมาใช้ในการครอบครอง E ทั้ง3ได้หรือเปล่าอันได้แก่ความรู้ประสบการณ์และเงินสดส่วนเกินพ่อรวยสอนลูกคือหนังสือที่ว่าด้วยเรื่องวิถีทางการศึกษาวัยเด็กของผมส่วนพ่อรวยสอนลูก2เงินก็คือเงินสีด้านนะครับเล่ม2นั้นเป็นการกล่าวถึงวิถีทางการศึกษาของผมในช่วงวัยรุ่นซึ่งกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างปี1973นะครับและ1994พ่อรวยสอนลูกก็คือเล่มที่ผมกำลังอ่านอยู่เล่มที่4พ่อรวยสอนลูกพ่อรวยสอนลงทุนเล่มนี้ถือรวบรวมขึ้นมาจากบทเรียนหลายๆปีที่ผ่านมาและแปลงสภาพเป็นบทเรียนเหล่านั้นให้กลายมาเป็น E ทั้ง3ตัวเพื่อทำให้คุณมีคุณสมบัติที่จะกลายเป็นนักลงทุนผู้ทรงภูมิได้นะครับในปี1973ตัวผมนั้นมีเงินลงทุนประมาณ 3,000 เหรียญขาดทั้งความรู้ประสบการณ์และอะไรจากชีวิตจริงพอมาถึงนะครับก็1ปี1944 1994แล้วก็กลายเป็นนักลงทุนผู้ทรงภูมิไปเรียบร้อยแล้วนะครับพ่อรวยเคยพูดเอาไว้เมื่อหลายปีก่อนการลงทุนนั้นมองในมุมหนึ่งก็เปรียบเสมือนบ้านตรงที่มันมีแบบที่เหมาะกับคนรวยเหมาะกับคนจนและเหมาะกับคนชนชั้นกลางนั่นเองและการที่ลูกต้องลงทุนในสิ่งเดียวกับคนรวยนั้นน่ะลูกก็ไม่ควรที่จะหยุดอยู่แค่การเป็นคนรวยเพราะนักลงทุนผู้ทรงภูมิเป็นมากกว่าการเป็นนักลงทุนที่มีฐานะร่ำรวย5ขั้นตอนสู่การเป็นนักลงทุนผู้ทรงภูมินะครับพ่อรวยได้แตกโปรแกรมพัฒนาตัวเองของผมออกเป็น5ขั้นตอนซึ่งผมแนะนำ5ขั้นตอนเหล่านี้มาใช้การจัดการหมวดหมู่ของบทเรียนและบทต่างๆภายในหนังสือเล่มนี้โดยจะมีรายละเอียดดังนี้1ต้องเต็มใจ2ต้องเลือกวิถีทาง3สร้างธุรกิจให้แข็งแกร่ง4คิดอย่างผู้ทรงภูมิ5ผู้ให้หนังสือเล่มนี้ให้ได้เพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับที่เราฟังมาทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นเรื่องราวเยอะแยะมากมายสนทนากันมามากมายนะครับเราต้องเรียนรู้จากมันให้ได้มากๆเพราะเป็นหนังสือที่บอกแนวทางเท่านั้นจะไม่มีคำตอบเฉพาะเจาะจงใดๆเพราะเป็นเป้าหมายของหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือช่วยให้คุณเข้าใจวิธีถามคำถามและถ้าคุณเริ่มจะตั้งคำถามเป็นย่อมถือว่าหนังสือเล่มนี้ได้บรรลุจุดประสงค์ของมันแล้วพ่อรวยเคยพูดไว้ว่าลูกไม่สามารถสอนให้ใครเป็นนักลงทุนผู้ทรงภูมิได้มีแต่เขาคนนั้นจะต้องขวนขวายนะครับ
เรียนรู้เองเปรียบไปก็เหมือนกับการที่ฝึกขี่จักรยานที่พ่อไม่สามารถสอนแล้วลูกขี่เป็นได้เลยอะไรเงี้ยแต่ลูกต้องขวนขวายที่จะฝึกขี่เป็นด้วยตนเองนะครับเพียงแต่ว่ากว่าลูกจะขี่จักรยานเป็นนั้นก็ต้องมีการออกไปเสี่ยงและลองผิดลองถูกภายใต้แนวทางที่ถูกต้องนั่นเองซึ่งก็ไม่ได้ต่างอะไรจากการลงทุนเลยตรงนี้ถ้าลูกกลัวความเสี่ยงเนี่ยลูกก็จะไม่อยากเรียนรู้หรือฝึกฝนอะไรเลยและในเมื่อตัวลูกเองก็ไม่อยากเรียนรู้เสร็จแล้วพ่อจะไปสอนลูกได้อย่างไรกันนะครับถ้าคุณกำลังมองหาหนังสือที่กล่าวถึงเคล็ดลับการลงทุนวิธีการที่ทำให้คุณรวยเร็วนะครับเพราะผมหรือว่าสูตรสำเร็จอะไรแบบนี้คุณอ่านหนังสือผิดเล่มแล้วล่ะครับหนังสือเล่มนี้ไม่ได้บอกแบบนั้นไม่ได้จะทำแบบนั้นคุณอ่านหนังสือผิดเล่มแล้วนะครับเพราะจะไม่ได้พูดถึงเรื่องแค่เรื่องการลงทุนเพียงเดียวมันจึงเหมาะกับคนที่ยอมเป็นนักเรียนการลงทุนนะครับเล่มนี้และเป็นผู้แสวงหาวิถีทางความมั่งคั่งในแบบที่ตัวเองนั้นนะครับเท่านั้นนะครับไม่ใช่สำหรับคนประเภทเน้นจะหาทางรวยทางลัดเพียงอย่างเดียวเนื้อหาหลักของเล่มนี้จะเป็นการกล่าวถึงขั้นตอนในการพัฒนาตัวเองของพ่อรวยทั้ง5ขั้นอันเป็นขั้นตอนที่พ่อรวยเคยเดินผ่านมาและตัวผมเองนั้นก็กำลังเดินตามอยู่ถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่กำลังศึกษาเรื่องของศาสตร์แห่งความมั่งคั่งคุณก็จะพบขั้นตอนทั้ง5ของพ่อรวยนั้นเป็นรูปแบบเดียวกันกับขั้นตอน5ขั้นที่นักธุรกิจและนักลงทุนที่รวยที่สุดในโลกทั้งหลายต่างเคยผ่านมาก่อนทั้งนั้นเช่นบิลเกตผู้ก่อตั้ง Microsoftวอลเลนบัฟเฟตต์นักลงทุนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกนะครับแล้วก็โทมัสเอดิสันผู้ก่อตั้ง General Electric เป็นต้นนะครับ5ขั้นตอนของพ่อรวยดังกล่าวนี้ยังเป็น5ขั้นตอนเดียวกับที่มหาเศรษฐีและมหาเศรษฐีรุ่นใหม่ของอินเทอร์เน็ตทั้งหลายในตอนนี้ได้เดินผ่านเช่นกันนะครับจะแตกต่างก็เพียงแค่เศรษฐีรุ่นใหม่เหล่านี้เกิดมาในยุคแหล่งข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นยุคที่ทำให้พวกเขาสามารถเดินผ่าน5ขั้นตอนนี้ได้เร็วกว่าคนรุ่นก่อนเท่านั้นเองนะครับอันเป็นสิ่งที่สามารถทำได้เช่นเดียวกันคุณจะเข้าร่วมการปฏิวัติกระบวนการปฏิวัติหรือไม่เหล่าบรรดาอภิมหาเศรษฐีนะครับพร้อมทั้งครอบครัวทั้งหลายนั้นล้วนแล้วแต่เกิดมาในช่วงของการปฏิวัติอุตสาหกรรมและเหตุการณ์เดียวกันก็คือกำลังจะเกิดขึ้นในวันนี้จากช่วงการปฏิวัติข้อมูลข่าวสารในวันนี้ผมมีโอกาสได้เห็นมหาเศรษฐีที่สามารถประสบความสำเร็จในวัยเพียงแค่20ถึง40ปีเท่านั้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีคนวัย40ขึ้นไปหลายต่อหลายคนยังคงดิ้นรนเพื่อรักษางานประจำเทศได้รายได้แบบ 50,000 เหรียญอยู่และสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คน2กลุ่มนี้มีสถานะต่างกันคืออะไรก็เนื่องมาจากเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยนั่นเองมหาเศรษฐีอย่างเฮนรี่ฟอร์ดโทมัสเอดิสันเกิดขึ้นมาจากการเปลี่ยนแปลงของยุคอุตสาหกรรมนะครับในปัจจุบันในช่วงแห่งการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสารได้ก่อให้เกิดทั้งบิลเกตส์สตีฟจ็อบส์มาร์คซักเคอร์เบิร์กและเหล่าบรรดาหนุ่มสาวผู้ก่อตั้งบริษัทด้านอินเทอร์เน็ตอีกหลายอย่างนะครับคืออีกไม่นานเกินหรอเราคงได้เห็นคนอายุ20กว่าที่สามารถแซงบิลเกตไปได้แน่นอนครับผมยืนยันและเหมือนจะเริ่มจะมีแล้วด้วยนะและนี่คือพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงผ่านยุคอะไรแบบนี้นะครับยุคอุตสาหกรรมเมื่ออดีตเป็นยุคอุตสาหกรรมตอนนี้เป็นยุคของข้อมูลข่าวสารเนาะใครที่ปรับตัวได้และสร้างความคิดตามการเปลี่ยนแปลงได้ทันนะครับก็เป็นผู้คว้าพลังอำนาจนี้ไปส่วนใครที่ยังคงติดอยู่กับแนวคิดยุคเก่านะครับก็อาจจะต้องประสบกับการบาดเจ็บสาหัสกันบ้างหนังสือเล่มนี้จะช่วยพาคุณย้อนกลับไปดูบรรดาแนวคิดตกยุคทั้งหลายซึ่งอาจทำให้คุณพบกับแนวคิดใหม่ๆสำหรับการสร้างความมั่งคั่งของคุณก็เป็นได้นะครับรวมทั้งอาจจะช่วยยกเครื่องความคิดของคุณพาตัวคุณเข้าไปในส่วนในการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยช่วยให้คุณสามารถนิยามเป้าหมายของการเงินใหม่ๆในแบบของคุณเองและเปลี่ยนความคิดของคุณจากการคิดแบบลูกจ้างและเจ้านายตัวเองไปเป็นคนที่คิดแบบนักธุรกิจและนักลงทุนก็อาจเป็นไปได้เช่นกันคุณเตรียมใจหรือยังพ่อรวยมักพูดอยู่บ่อยๆว่าเงินนั้นสามารถเป็นอะไรก็ได้เท่าที่ลูกอยากจะให้มันเป็นซึ่งหมายความว่าเงินนั้นมาจากสมองความคิดนะครับถ้ามีคนพูดว่าเงินทองหายากมันก็จะกลายเป็นของหายากสำหรับผู้พูดจริง
ถ้ามีคนพูดว่าชาตินี้ผมคงไม่มีวันรวยหรอกหรือกว่าจะเป็นคนรวยได้นั้นมันยากหรือเกิดอะไรก็แล้วแต่นะครับชีวิตของคนนั้นก็อาจจะต้องประสบกับสิ่งที่เขาพูดไว้จริงๆถ้ามีใครพูดว่าวิธีเดียวที่ทำให้เราร่ำรวยได้คือการทำงานหนักเขาคงต้องทำงานหนักไปตลอดถ้าใครพูดว่าถ้าผมมีเงินมากๆผมคงจะนำไปฝากธนาคารเพราะผมไม่รู้จริงๆว่าต้องทำอะไรกับมันดีเหตุการณ์ที่เขาพูดนั้นอาจจะเกิดขึ้นจริงๆก็เป็นได้แล้วถ้ามีใครมาพูดว่าการลงทุนเป็นเรื่องที่เสี่ยงมันก็คงเสี่ยงจริงนั่นแหละเพราะว่ามีคนจำนวนมากขนาดไหนที่ทำอย่างที่กล่าวมานี้คุณจะประหลาดใจอย่างมากดังที่พ่อรวยเคยพูดไปว่าเงินนั้นสามารถเป็นอะไรก็ได้เท่าที่ลูกอยากให้มันเป็นพ่อรวยเคยเตือนผมว่าการเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อเป็นนักลงทุนผู้ทรงภูมินั้นบางทีอาจคล้ายคลึงกับการเตรียมใจก่อนขึ้นเขาเอเวอเรสต์เลยนะครับหรือก่อนบวชพระท่านกล่าวเตือนและล้อเล่นนะครับ แล้วก็ล้อเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ความมีในสอนมีนัยยะอะไรเงี้ยคอยสอนอยู่ในคำสับหยอกของท่านก็คืออย่าทำเป็นเล่นกับขั้นตอนการเตรียมใจนี้เด็ดขาดโดยท่านได้พูดกับไม้แล้วก็ผมว่าลูกเริ่มต้นเหมือนกับพ่อที่เคยทำมาเริ่มจากไม่มีเงินติดตัวเลยจะมีเพียงแค่ความฝันและความหวังที่ต้องจะกลายเป็นมหาเศรษฐีเท่านั้นมีคนหลายคนที่ฝันแบบเดียวกันนะครับแต่มีน้อยกว่านะครับน้อยที่จะบรรลุถึงนะดังนั้นจงคิดอย่างจริงจังและเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีเพราะลูกกำลังจะเข้าไปเรียนรู้ถึงวิธีการลงทุนในแบบที่มีน้อยคนจะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงพวกมันได้ลูกจะมองเห็นโลกการลงทุนจากภายในขณะที่นักลงทุนส่วนใหญ่ได้แต่มองเข้ามานะครับมองจากภายนอกอะไรแบบเนี้ยแล้วลูกจะพบว่ายังมีชีวิตการลงทุนที่แสนง่ายกำลังรอลูกอยู่ดังนั้นถ้าลูกตัดสินใจเลือกเดินทางนี้แล้วลูกก็จงคิดให้จบและเตรียมตัวให้พร้อมเถิด นะครับสำหรับ EP หน้าผมจะพูดถึงก่อร่างสร้างฐานรากแห่งความมั่นคงนะครับก็คือจะเล่าไปถึงตอนที่โรเบิร์ตคุยกับบ้านพ่อจบแล้วก็โอเคได้รับความรู้ในส่วนที่โอเคแล้วฉันลงทุนไม่ได้ฉันนู่นนั่นนี่แล้วเจ้าจะเริ่มยังไงนะครับทุกคนจะได้เห็นชีวิตโรเบิร์ตในตอนที่ยังไม่รวยนะแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้พูดผิดพลาดประการใดตะกุกตะกักไม่รู้เรื่องยังไงขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ผมจะทำให้ดีขึ้นทุก EP นะครับแล้วก็ขออภัยจริงๆนะครับที่สภาพอากาศไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ไม่สดชื่นเอาซะเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ติชมกันได้ทางคอมเมนต์นะครับถ้าไม่อยากพลาด EP ต่อไปก็กดกระดิ่งไว้แล้วก็ถ้าชื่นชอบก็กดไลค์กด Subscribe หรือคอมเมนต์ด้วยว่าชอบหรือไม่ชอบตรงไหนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ